คือที่ผ่านมาภาพของการเมืองเป็นภาพติดลบอยู่แล้วใครเข้าไปก็คนดีๆก็จะถูกกลืนเป็นคนไม่ดีไปซะหมดเลยอยากบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นความตั้งใจเดียวและเป็นตั้งใจอันบริสุทธิ์แล้วอยากจะทำการเมืองแบบบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่าโอ้ดังเหมือนดารานักร้องท่านอื่นถูกหยิบเข้าไปแล้วไปเป็นดอกไม้ทางการเมืองไปเป็นสีสันของเราไม่ได้ต้องการเป็นแบบนั้นเราสู้แล้วเราก็ต้องการมองไปถึงชัยชนะแต่ว่าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ลงทุนเราไม่ได้ลงไปโอ้เสียวสันหลังว่าจะแพ้หรือชนะมันเพราะลงทุนไป40ล้าน50ล้านของเราไม่ใช่สไตล์นั้นสวัสดีค่ะบาจูรี่นะคะจากข้องช่องเร่งลาวตอนนี้กาทำคอนเทนต์ออนไลน์ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์แล้วกาหลับงานอีเวนต์ทั่วไปรวมถึงค่ายข้องออนไลน์และปะเนี่ยเธอก่อนจะมาทำ TikTok ทำออนไลน์เนี่ยก็ไปรับราชการกับอ่านข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่ช่อง23เนี่ยทำมาพร้อมๆกัน5ปีก่อนหน้านี้ก็ไปเป็นนักเรียนกฎหมายเรียนตรีเรียนโทเรียนเนจนจบกฎหมายก็ไปอยู่วงการกฎหมายแล้วก็ทำสื่อมวลชนไปพร้อมกันจุลีเนี่ยคือไม่ใช่นี่คนจะมักเข้าใจว่าจุลีคือกระเทยจุลีคือสาวประเภท2แต่ในคอนเทนต์จริงๆคือจุลีเนี่ยในร่างของจุลีเนี่ยคือผู้หญิงแท้ๆเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิงชาวใต้เป็นผู้หญิงพื้นบ้านผู้หญิงท้องถิ่นที่นำเรื่องจริงต่างๆมาก็เรียกประมาณในบทบาทของทดลองกันเถอะไม่ใช่บทบาททดลองเหมือนไปสวมเป็นคาแรคเตอร์ของหญิงชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเช่นการขนแกงลักแกงเอาแกงใส่ล่มเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านทุกๆชุมชนอ่ะเขามักจะทำกันและจุลีก็ไปเล่นเอาเป็นว่าความชั่วทั้งหมดอ่ะหรือความไม่ดีทั้งหมดรวมถึงความดีทั้งหมดก็ถ่ายทอดผ่านร่างทรงของจุลีอะไรแบบนี้ที่จริงหลายคนอันนี้หลายคนก็มีเสียงบ่นไม่พอใจเหมือนกันว่าเห็นไหมคนเราพอดังแล้วก็ไปเข้าการเมืองไปทำการเมืองแต่ก็อยากจะตอบให้ชัดเจนสำหรับหลายคนเพราะเขาอาจจะไม่ได้ตามเราลึกๆจริงๆก็ได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราดังไม่ใช่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นใน 4-5 เดือนที่ผ่านมาช่วงจังหวะที่จุลีกำลังพีคแต่มันเกิดขึ้นมาตั้ง17ปีแล้วมันเป็นความตั้งใจเดียวที่ทำให้เราไปเรียนกฎหมายตอนนั้นเพราะเราอยากจะเป็นผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของชาวบ้านแต่ที่ผ่านมามันไม่มีโอกาสไม่ว่าจะชุมชนจังหวัดไหนก็ตามแต่เพราะมันถูกผูกขาดด้วยนามสกุลดังๆผูกขาดด้วยกลุ่มนักการเมืองแม้บางคนบอกว่าอ๋อให้คนรุ่นใหม่มาลงบ้างแต่คนรุ่นใหม่ไปดูนามสกุลก็คืออ๋อเป็นลูกของพ่อซึ่งเป็นผู้แทนอยู่แล้วก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดชาวบ้านแท้ๆที่เกิดเป็นชาวบ้านลูกชาวนาลูกชาวประมงไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำหน้าที่นี้เราก็เลยไปเรียนกฎหมายแล้วก็เตรียมตัวมาตลอดเรียนกฎหมายเนี่ยที่มาทำคลิปจุลีเนี่ยบางคนบอกว่ามันคือเรื่องจริงเนี่ยเพราะว่าเรารู้ความต้องการจริงๆว่าชาวบ้านแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องการอะไรในใจอยู่แล้วไม่มีคนพูดแทนเขาก็เลยจุลีเนี่ยไปส่งแทนก็เลยทำล้อเลียนมาตลอดแล้วมันเป็นจังหวะที่จุลีมันดังขึ้นมาพอดีเอาถึงแม้ไม่ดังก็ผมก็อาจจะไปลงการเมืองอยู่แล้วตามเป้าหมายที่เราอยากจะทำทั้งคุณกรแล้วก็ตัวฉันเองเนี่ยมองข้ามเรื่องความขัดแย้งใครจะทะเลาะกับใครพักไหนก็เป็นเรื่องของคุณก็ไปทะเลาะกันแต่เรามองว่าสิ่งที่เราจะทะเลาะด้วยหรือว่าศัตรูของเราในครั้งหน้ามันไม่ใช่เรื่องของสีของฝักของฝ่ายแต่มันเป็นเรื่องปากท้องและเรื่องของเศรษฐกิจชาวบ้านปากท้องชาวบ้านเรื่องของเศรษฐกิจก็เลยคิดว่าเราคุณกรเขามองเขาเดินหน้าที่จะลุยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วจะทำยังไงดีให้น้ำมันถูกลงไอ้ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของแต่ละครอบครัวลดลงทำให้แต่ละครอบครัวหรือว่าเศรษฐกิจฐานรากมันมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ตรงใจเพราะไปเดินหน้าทำเรื่องเศรษฐกิจดีกว่ามาทะเลาะกันเข้าไปกินเดือนแสนกว่าบาทก็คิดแค่ว่าอ๋อมันเป็นบทบาทหนึ่งในงานราชการที่เราไปทำได้กว่านั้นนี้รับราชการศาลก็ทำงานหน้ากฎหมายแต่เนี้ยแปลงานกฎหมายไปอยู่อีกบทบาทหนึ่งในสภานิติบัญญัติไอ้เนื้องานไปสร้างไปผลิตกฎหมายแค่นั้นเองเราไม่ได้ไปดูแลงบประมาณหรือไปทำงบประมาณส่วนไปเป็นรัฐมนตรีมันก็เลยอีกไกลมากอันนี้แค่ว่าไปเป็นปากเสียงชาวบ้านไปทำงานด้านกฎหมายที่ใจเราอยากจะทำแค่นั้นเองกินได้เงินเดือนละแสนกว่าบาทไม่ได้กระทบเพราะว่าเราก็ออนไลน์เราก็ทำงานเราก็สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองในด้านนี้มันก็อยู่ได้ครอบครัวก็อยู่ได้อยู่แล้วคิดตลอดเธอ
ทีนี้ในเมื่อทีนี้พอเป็นสสเป็นนักการเมืองเราคิดว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรคือผู้แทนของชาวบ้านหน้าที่คือทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเข้ากล้าเข้ามาบอกเราว่าตอนนี้ในหมู่บ้านมันมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ให้ฝากเราไปสะท้อนเราก็ต้องมานั่งคิดเอ้ยทำยังไงให้เขากล้าเข้าใกล้เราที่สุดถ้าเราใส่สูตรผูกไทเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นชนชั้นมันแบ่งชนชั้นระหว่างชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ดูไปเจ้าดูไปหาเจ้านายพบเจ้านายแต่ถ้าเนี่ยอยู่แบบเนี้ยบุคลิกแบบเนี้ยชาวบ้านวิ่งเข้ามากอดเข้ามาบอกความในใจทั้งหมดก็เลยมันก็ปรับเปลี่ยนกันได้บางคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือมองว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็ภาพเก่ามันเป็นแบบนี้มา30 40ปี70ปีอะแล้วเรากำลังจะทำภาพใหม่ให้มันเกิดขึ้นก็ต้องลองดูมันก็ต้องทำเพราะมันมีฐานความเชื่อเก่าอยู่มันก็ต้องมีแรงเสียดทานเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเอ้บอกเตอร์เฮ้ถ้าประชาชนไม่สนใจการเมืองการเมืองก็จะไม่สนใจประชาชนหรือชาวบ้านเหมือนกันเรื่องนี้มันอธิบายได้ว่าคือถ้าเราไม่ต้องสนใจเลยวันนึงตอนช่วงบรรยากาศเลือกตั้งใครเอาเบียร์มาให้เธอคนพันสองพันเธอก็ไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นคนเอาเบียร์มาให้เธอถือหลับมันมดเลยคนร้องดำพันถ้าก็เธอไม่สนใจการเมืองใครลงไรก็เธอไม่สนใจไม่สนใจที่จะขัดคนเข้าไปทำหน้าที่เธอหลับมามดพอเข้าไปได้แล้วเขาลงทุนกับเธอใช่ไหมสองพันสามพันพอถึงวันนึงเธอรู้สึกเธอมีปัญหาเหลืองนี้เธออยากจะให้เขามาช่วยเป็นปากเสียงแทนเธอเหลืองนี้ให้ช่วยดำเนินการแทนเธอเหลืองนี้ถ้าเขาไม่มาสนใจเธอก็ไม่ต้องไปโอดครวญไปลองเพราะว่าเธอได้หลับเบียร์เข้ามาแล้วเธอไม่ได้สนใจมันมาแต่ตอนเพราะนั้นจะให้หนักการเมืองมาสนใจเธอมันก็เป็นไปได้ยากเพราะก็เสือเธอคาดมาตั้งแต่สองพันแล้วแต่ถ้าวันนี้เธอสนใจการเมืองก็จะสนใจเธอนั่นหมายความว่าเธอสนใจในการพิธีบิทันเลือกแล้วก็พยายามทำให้การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมเลือกคนที่เธอคิดว่าทำหน้าที่แทนได้จริงๆแล้ววันนั้นแหละการเมืองก็จะมาสนใจเธอเพราะว่ามันการเมืองมันคือถูกอนุลูกคุ้นค้นของคนของชาวบ้านจริงๆมันเกี่ยวข้องกันหมด